รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เที่ยวแบบพอเพียงที่บ้านบัวทัวร์กันต่อโฮมเฮียนกว้านพะเยาชมการประมงของพวกเขารับรองไม่เงียบเหงาเมื่อกระเทยไปเยือนเอื้อนเอื้อนเสียงเอ็กโคพูดเหมือนมรรคทายกพูดเปิดไงอะไรอ่ะมึงบีบก่อนสิไม่ใช่ให้กูอ่านจนจบแล้วมึงค่อยมาวงเล็บอีถ้ามึงจะให้อ่านเสียงเลยอ่ะมึงวงเล็บไปตั้งแต่ต้นไปยกเฮ้ยเที่ยวใครกระโปรงนี่ก็ใส่จังอ่ะแล้วก็ชอบนั่งขัดสมาธิจังอ่ะเดี๋ยวแล้วไม่รู้ว่าเทปที่แล้วมีคนทักหรือเปล่าว่าใส่เสื้อขับด้านอะไรอ่ะมีถุงปลาติกใหญ่ๆครอบหัวไหมใส่มึงก็ทิ้งมันมาเลยดีกว่าทานน้ำกันหน่อยค่ะบ้านมึงเหรอเราอยู่ที่ไหนครับพี่กอบตอนนี้นะคะว่าอยู่ที่จังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วค่ะหรือเรียกเล่นๆว่าจังหวัดเนรถูกต้องค่ะได้ค่ะจังหวัดพะเยามีชุมชนท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโฮงเฮียนกวานพะเยาหรือชุมชนวัดบุญยืนอำเภอเมืองพะเยาจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านศึกษาวิธีการเหวี่ยงแหเก็บปลาเก็บปลาคืออะไรเนี่ยสอนวิธีการเอาปลาใส่ทัปเปอร์แวร์เหรอมันควรจะเฉพาะจับปลาไหมแม่คุณที่ชาวบ้านสืบทอดกันมายาวนานและชุมชนบ้านบัวหรือบ้านดับบัวตำบลบ้านตุ่นวิกกระเทยอย่าไปกระเทยตลกอย่าไปนะตำบลนี้อำเภอเมืองพะเยาเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประกวดผลงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศชุมชนเมื่อปี2552ด้วยอุ้ยเราได้กราบสวัสดีคุณผู้ชมหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีบอกแล้วเราทำอะไรทำแบบสุดตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านดอกบัวนะคะซึ่งที่นี่เขาเป็นศูนย์ท่องเที่ยวแบบพอเพียงซึ่งเขาจะมีแบบนี้อันนี้เป็นบัวชวนนะแล้วเขาจะเป็นฐานต่างๆให้เราไปเรียนรู้ได้ตามแหล่งต่างๆคือจริงๆเราอยู่บ้านนี้ก็คือเป็นศูนย์สารเข่งนี่ไงคุณพี่เขาจะเริ่มทำแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสารเข่งนี่ตัดสินคดีพวกประเภทไหนอะเราอยากรู้จังเลยถ้าขโมยของในอาญาใช่ไหมที่มีสารเข่งอันนั้นสารแขวนอันนี้ไงนี่ไงนี่คนแล้วว่าจริงย้ายตัวเองมาเร็วมึงเราก็เหมือนเป็นอันเนี้ยลูกหลานที่ไม่สนใจการงานเวลาแม่ทำงานแล้วก็มานั่งคุยนั่งเล่นนั่งอะไรกันอู้ยีดแล้วยีดแล้วลูกอุ้ยคุณพี่ต้องเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวเปิดให้ไฟดูดไฟดูดมึกช่วยด้วยมึกช่วยด้วยจริงๆไม่ต้องยาวเป็นใช้ลำที่ยาวแล้วก่อนเอาไปศาลนี่เราต้องเตรียมพวกเรื่องรูปคดีอะไรเขามาซ้อมอะไรแล้วว่าเราต้องพูดอะไรบ้างไหมฮะอย่าให้สัมภาษณ์ก่อนนะข่าวเยอะเป็นพอใช่ไหมทำตูดด้วยการฉีดไขมันเข้าไปให้มันแบบว่าบวมๆเหมือนผู้หญิงอยู่นี่ก็คือคิมคาเดเชียนคิมคาเดเชียนเติมสะโพกถ้าอยากให้ตูดแน่เราทำแค่สะพอนะอ๋ออันนี้ก็พอเหรอโถไม่ต้องสารอันนี้มีแต่หัวกะทิของประเทศไทยทำไมอ่ะมีแต่เข่งเนี่ยเข่งหมกเลยหัวกะทิทั้งนั้นเนี่ยนักวิชาการเมืองไทยเนี่ยนี่ก็เข่งมีดีแค่นี้คิดว่าจะมาโชว์แล้วคุณแม่ทำไมปวดเข่งอุ้ยทำไมเขาถึงแขวนอยู่ตรงนั้นรู้ป่ะทำไมฮะเพราะเป็นถนนถนนอะไรฮะวงแขวนรอบนอกวงแหวนไม่ได้ทำไมไม้ไผ่นี้มันยาวมากเลยอ่ะมันยาวเรื่องยาวก็ยาวเขาก็ตัดมาถามคุณพี่ว่าทำไมไม้ไผ่นี้มันยาวมากคุณพี่ตอบว่ามันยาวแล้วมันก็ยาวสวัสดีค่ะกำลังสารอยู่เลยอันนี้ขนาดของเบอร์ถ้าจุดตรงกลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ก็ขยับออกเส้นข้างนอกเยอะคุณแม่ค่ะคุณแม่เคยเล่นแบบนี้ไหมไม่เดี๋ยวมันบาดแล้วมึงตกใจจะต้องเสียเวลามารอว่าอุบบาด
เอ้ยมูอะไรกันมูจะแจกเกอร์มูจะแจกเกอร์เราไปใส่ไว้ในเอาไปบอกรูปพอดีกว่า categories สุ่ม categories สุ่มเรียนไปเรื่อยๆกันให้มันเต็มขั้นแรกแต่นี่แบบนี้เจนนี่น่าจะถนัดนะทำไมอ่ะเพราะว่าเวียนทางซ้าย มันจะหนูไม่ถนัดสิพวกพี่ๆเวียนซ้ายก็ได้เวียนขวาก็ได้อ๋อแล้วแต่แล้วเวียนขวาก็ได้เหรอครับอยากมันร้อนมันเวียนขวาเวลาไม่สบายมันก็จะเวียนขวาอยู่ที่เราถนัดเป็นอะไรเวียนขวารู้สึกยังไงไม่ค่อยจะไปลองเดินไปสุดๆดิไม่จะจับคู่กันละเนี่ยที่เราจะจับข้างบนหลายเส้นจับข้างบนหลายเส้นทีนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นคู่กันเวลาเราจับทีละเส้นก็อย่างนี้ขึ้นมาขัดขึ้นมาขัดในเส้นนั้นเราจับข้างล่างมา1เส้นเราก็ปล่อยข้างบนลง1เส้นทีละเส้นจ้าอีกรอบหนึ่งใครจะทำคุณแม่บอกได้คำเดียวว่าตอนนี้หนูรู้สึกเวียนขวาเวียนขวาแล้วอ่ะไหนๆมันอยู่ตรงไหนนะฮะอ่ะก๊อตลองเริ่มแล้วต่อลันต่อลันต่อสิเอาเอามือเอามืออันนี้เดี๋ยวยายก็งงเดี๋ยวยายก็งงเอามือซ้ายเอามือซ้ายมือซ้ายแล้วมือขวาก็มาเวียงเอาเส้นนี้อ๋อเส้นนี้เหรอฮะอ่ะเอาเส้นนี้วางลงวางลงไปเลยเหรอเอาเส้นนี้วางลงเส้นเดียวเส้นเดียวเอาโทษเอาอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องจับอันนี้จับแต่เส้นนี้จับแต่เส้นนี้ถอดเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้มันลืมแล้วว่าอยู่ไหนครับนี่คุยก่อนมันได้แล้วมาเอาเส้นนี้เส้นไหนคะเส้นนี้อ้าวแล้วก็วางลงเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็เวียนมาเอาเหมือนเดิมขวาก็เอาแต่นี่เหมือนเดิมเนี่ยเก่งเอ้ยพอเข้าใจละรอบต่อไปนะคะเป็นรอบของคุณเจนนี่ค่ะคุณเจนนี่ปานันยังไงอ่ะเอามือซ้ายมือซ้ายวางนี้มือขวาต้องเอาไว้ข้างล่างใช่เอาเส้นนี้พับลงเอาเส้นนี้วางลงช่วยเก็บไม้ก่อนไม้ตอกโอ้ยนี่ซ้ายนี่ใช่ไหมคุณแม่ขวาก็ทำได้เอาจับไม่ไผ่จับเก่งเลยคุณแม่ตอนจับผู้ชายไม่ได้เรื่องยากมากคุณแม่ค่ะทุกวันนี้เลยยังไม่มีผัวทุกวันนี้คุณแม่ถ้าทำสุ่มได้ก็คงมีมั้งอ๋อทำสุ่มได้จะมีผัวใช่ไหมฮะรอบนึงก็ได้พี่จ๊อบเร็วสำหรับการแข่งขันในรอบสุ่มไก่นะคะคุณเจนนี่ผ่านค่ะก็จิตผ่านค่ะเราจะไปที่ด่านต่อไปไม่ค่ะคุณก๊อฟคุณก๊อฟก็อย่าเพิ่งผ่านค่ะต้องรอค่ะไปไหนแล้วคะก็เนี่ยนางมาบอกว่าหนึ่งเข้าช่วงก่อนมีเรื่องขมวดมีเรื่องละขมวดนางมาบอกว่าเนี่ยอีจุ่มมาถามว่ามีนวดสปาด้วยเหรอเผื่อแล้วได้เตรียมชุดมาอีปองก็บอกว่าไม่มีนะมีแบบทำสุ่มไก่แล้วก็แบบเอาไม้ไผ่มานวดอะไรอย่างเงี้ยนวดไม้ไผ่เพื่อทำสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีนี่ก็เลยบอกว่าเอาป้าเป็ดเขียนว่าสปาไปอ่ะอุ้ยแสดงว่าป้าเป็ดอ่ะต้องเข้าใจว่าคำว่านวดไม้ไผ่นี่คือคำว่าสปาแน่ๆเลยใช่แล้วก็ไม่มีใครเตรียมชุดมาเลยสรุปคือป้าเป็ดเข้าใจถูกแล้วไม่ใช่นี่คือหมายความว่านี่ไม่ได้มาตรงนี้เลยตอนแรกอันนี้ไม่ได้มาตรวจนี้เลยนี่คือขอแค่ว่าไปตักสารอินนวดไม้ไผ่อะคืนนวดเอาเข้าเครื่องตักรีดเมื่อกี้ให้มันเป็นเส้นบางๆเพื่อเอาไปสารเมื่อกี้เขาเรียกว่ารีดไม้ไผ่เขาไม่ได้เรียกว่านวดไม้ไผ่นั่นแหละเรียกนวดเอกการทั้งนั้นน่ะเอาก็คือผิดแล้วไม่ยอมรับป่ะเอาป้าเป็ดก็ไม่ชนะไม่เข้าใจถูกครั้งนี้ป้าเป็ดเข้าใจถูกนะครั้งนี้อ๋อมันก็ต้องอย่างนี้อยู่ละเดี๋ยวช่วยอยู่นะช่วยสับปอกสับปอกเอาไปลงสุ่มสับปอกรุ่นยังไม่ลงสุ่มเลยเจ๊ลงหม้อดีกว่าอันนี้ก็คือพวกเครื่องสมุนไพรอยู่ข้างในอ๋อแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้หรอคะสุ่มไก่ข้อข้อไปอุ้ยร้อนเหมือนกันนะอุ้ยฝามันร้อนเหมือนกันนะอุ้ยร้อนฝามันร้อนเหมือนกันต้องถามริมไม่นานแล้ว
รอนะอีปอนมึงก็ได้ไปกูถามมึงแล้วว่ามีสปาไหมกูจะได้เอาชุดมาถึงแม้ว่าชุดเนี่ยเขาจะมีให้แต่ว่ากูใส่เสื้อในและกางเกงในทุกอย่างก็คือต้องเปียกต้องร้อนกูถามแล้วว่าจะต้องเตรียมมาไหมในเมื่อทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมฉันไม่ได้พูดนะในเมื่อทำงานไม่เรียบร้อยก็ต้องเห็นไหมล่ะคุณแม่ค่ะคนนี้เลยค่ะสาธิตพร้อมค่ะชุดสำหรับผู้ชายหนึ่งคนค่ะถามแล้วไม่ใช่ไม่ถามใช่ไหมลูกแม่ถามแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมแก๊งใช่ไหมอีแก๊งมึงจะปกป้องน้องมึงจะปกป้องน้องสาวมึงเหรอถ้าแก๊งคิดจะปกป้องนะไปเปลี่ยนชุดอีกคนนึงเอาสิจริงเลยค่ะโอ้ยขาดอะไรได้อีกคนไม่ฟังเลยตายถ้าหล่อนไม่คิดจะปกป้องนะหล่อนปกกระดิก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนชุดข้างในเลยค่ะอย่าทำแบบนี้ You get me like โดนอะไรอย่าโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรมันดัดขาวฝ่ามอมันดัดขาเนี่ยออกมาก็เป็นสกอยพอดีเหมือนท่อโดนท่อดัดขามันจะช่วยอะไรอะคะตรงเนี้ยอ่ะมึงทำข้อมูลมาเดี๋ยวมึงจะไม่รู้เลยว่ามันจะช่วยอะไรก็เมื่อกี้ไงที่ฉันอ่านสมุนไพรแต่ละชนิดที่เขาใส่ลงไปมันก็ช่วยแต่ละอย่างบางอันก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสบางอันก็ช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระนี่ยังทนได้อยู่ไหมทนไม่ได้แต่แรกเหรอวะไม่ได้หมายถึงสุ่มนะคะหมายถึงพี่อะค่ะหนูทนไม่ได้ของแรกเลยนะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อยู่แล้วใจก็เธอดึงดูดแค่นานนี้คอนเสิร์ตแม่นะคะไปดูกันได้นะคะออกไงอ่ะได้ไหมยังพอได้ไหมยกขึ้นเหรอยกไหมยกขึ้นยกขึ้นโลกใหม่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอามือมาด้วยเอามือมาไม่ต้องบอกไม่ได้เป็นโอ๊ตกูตูได้นะเฮ้ยมีคนมาอุ๊ยโอ๊ยแล้วพื้นมันต่างระดับไม่บอกเลยอ่ะตีปากแบบเจนพ่อมึงไปแล้วมึงมาเดินแบบต่อเลยเร็วเข้ามาเร็วเร็วเดินตึง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 เจนพ่อมาเจนพ่อมาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วเร็วพ่อมาพ่อมาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อมาพ่อมาไม่พ่อไปแล้วไม่ใช่พวกมึงไปไหนอะอันนี้เป็นการเดินแบบคนอื่นถ้าเดินแบบนี้เรียกว่าโอ๊ตกูตูอันนี้เดินแบบแบบนี้เรียกว่าโอ๊ตกูตายเนี่ยเดินแบบอย่างเงี้ยพ่อไม่มีทางจับได้แน่ๆพ่อมาพ่อมาเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าตรงนี้เรามีกิจกรรมทำอะไรบ้างคะอ๋อกิจกรรมที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรียนกวนพะเยานะครับคือคนที่สนใจเรื่องของการทำอาชีพประมงสนใจเรื่องของการหว่านแหมั่งค่ะสนใจในเรื่องของวางข่ายช้อนกุ้งค่ะหรือการหาปลาในกวนพะเยาเกือบทุกอย่างครับถ้าใครสนใจก็มาที่โรงเรียนกวนพะเยาตรงนี้ครับเราจะมีเรือนะครับเรือบริการคือเรือใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรือเล็กมีทั้ง2แบบเราก็จะลงเรือลงนี้ครับได้เลยแล้วก็ไปชมเรื่องของวิถีชีวิตเรือใหญ่เอาไว้นี่ค่ะเพราะว่าเรือเล็กเนี่ยคนออกจากฝั่งคือเรียบเรียงอยู่ในหัวเนี่ยช้าไปเลยครับแล้วจะนั่งเรือคือฉันไม่เคยระวังสงสัยจะมีวันไหนเราจะไปทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกอ๋ออันดับแรกเราจะไปหว่านแหนะครับไปดูเขาหว่านแหตรงนี้ครับตรงที่ตรงนี้ครับไม่ไกลนะครับประมาณ200เมตรนะครับก็เหมือนการจิกผู้ชายของกระเทยในผับนั่นแหละก็คือต้องทำอะไรก่อนหว่านแหไปก่อนมีใครเล่นด้วยแล้วก็ค่อยทนแก้วกับคนนั้นปกติเขาจับปลาได้ทั้งปีไหมคะอ๋อไม่ครับการจับปลานี่มันจะมีช่วงฤดูปลาวางไข่ทางประมงก็จะห้ามนี่คือการหว่านแหนะครับหว่านแหของพี่น้องประมงพื้นบ้าน
อุ้ยปลาอะไรก็ไม่รู้นี่อุ้ยไหนอ่ะมันปลาอะไรเมื่อกี้กระโดดเหรอฮะนี่ไงนี่ไงเทียบกันแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงแกมีปลาโอ้วางมือตัวใหญ่นะพ่ออันนี้เป็นปลาอะไรอ่ะฮะปลานิลปลานิลได้ตัวนึงมีปลานิลแล้วมีปานามาปานามาตองมั้ยคะเพิ่งกำลังฮิตเลยครับปานามาตองเลยใช่ใช่เนี่ยกับกุ้งจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มแล้วก็รวมรวมกันก็ได้กุ้งเต้นที่เรามันก็กินได้เลยอะสิใช่ไหมครับกินได้ครับเอาไหมครับลองไหมการช้อนเต้นไหมเต้นไหมแต่ที่เขาทำกุ้งเต้นเขาต้องผสมข่าวกุ้งนิดนึงนี่แหละคะวางไข่มีสองแบบก็คือวางไข่ทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้ามาประมาณตีสี่ตีห้าก็มาเก็บแต่วันนี้เราจะสาธิตเรื่องของการวางไข่โดยการไล่ต้อนยินดีด้วยนะคะคุณพี่เตรียมตัวมาตั้งนานหาข้อมูลมาตั้งนานหาโรงงานมาตั้งนานทำมาตั้งนานก็ได้วางไข่แล้ว โอ้ตายต้องมีการเซเลบริตอันนี้วางไข่ที่พารากอนหรือว่าวางไข่ที่ตลาดทั่วไปคะยังมีการทำอีเวนต์ด้วยไหมคะเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นวางไข่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาเน้นออนไลน์นะมันก็มีหน้าร้านขายออนไลน์ก็ได้ใช้จินตนาการจะมีความรักจะเป็นยังไงอะไรครับบอกไปที่ปลายอ่ะดีที่พกมาพกอะไรมาคะทีอ้าวเคลื่อนแล้วพี่ก๊อฟกินไปแล้วเดี๋ยวเอารสชีสแล้วจุ่มเอารสชีสแล้วจุ่มมารสอะไรมันสามรสรสชีสรสดั้งเดิมแล้วก็จุ่มมารสสุดท้ายไปสแน็คแจ็คขนมถั่วปักอ้าอบกรอบอร่อยในกรณีที่เรานะคะยังไม่มีความสามารถในการที่จะวางข่ายและจับปลามากินได้ในขณะนี้นะคะหรือว่ายังช้อนกุ้งได้ไม่พอสำหรับทำกุ้งเต้นนะคะเอาสแน็คแจ็คไปก่อนค่ะนี่คุณพี่กินรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะปลาอะไรอยู่ไกลมากครับปลาอะไรคะปลาไปดูปลาอะไรน่ากลัวที่สุดคะปลาอะไรคะปลาไป30กว่าผัวยังไม่มีเลยน่ากลัวจริงขาดกลัวอยู่ทุกวันนี้ค่ะปลาอะไรมาก่อนเราจะร้องเพลงครับคุณพี่ปลาอะไรคะปลาดูไปดูปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บดาไปดูไปดูปั๊บปุ๊บปั๊บปะดับปลาลันลันลันยาวจังยาวจังปลาอะไรมีความกตัญญูคะปลาเจราจาดีจุดคะแนนค่ะตอนเช้ามันเป็นยังไงบ้างคุณพี่ตรงนี้ค่ะตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับหมอกลงที่นี่ไม่ได้มีแค่หมอกลงนะคะที่ค่ายทหารก็มีหมอกลงค่ะทุกเช้าเลยค่ะหนูไปมา2วันกันสั่งให้หมอกลงทั้งวันเลยค่ะหมอกลงแล้วก็คางหมอกลงแล้วก็คางโอ้เจ็บตัวไปหมดเลยค่ะมาแล้วใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงที่จังหวัดพะเยาค่ะไม่ได้มีดีแค่กวานพะเยาค่ะมีกล้ามพะเยาด้วยฉันไปแอบส่องมาแล้วมึงจะบอกไว้เลยนะมึงคันมากเลยนะรู้ไหมส่องอะไรส่องอะไรฮะนั่นมีผู้ชายอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำสังกะสีนะกลัวสว่านนะเจาะเป็นรูเลยแล้วผู้ชายแอบส่องมาแล้วเนี่ยไม่เรียกกันบ้างเลยอ่ะไม่ก็หลอดไปไม่ใช่ฉันส่องมีคนอื่นส่องแล้วก็แนะนำมาบอกว่าถ้ามาพะเยาต้องมาที่ร้านนี้ที่นี่ชื่อร้านว่าว่าเอามึงพูดบ้างสิอ่างล้างมืออันนั้นไม่ใช่ป้ายอ๋อไม่ใช่หรอกร้านลาบพะเยาพ่อค้าเนี่ยเขามีดีกรีด้วยเดี๋ยวเป็นคนหรือเล่าข่าวอ่ะไม่เป็นอันนี้อาหารสุนัขเดี๋ยวรู้ก็จะเห็นเองเดี๋ยวมึงกูพูดเวียนหัวอยู่เวียนหัวเดี๋ยวเห็นก็จะรู้เองแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยค่ะมึงไปเข้าสิตรงนี้ป่ะครับโอ้ยใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เรารู้จักคนเดียวก็พอครับชื่อวินครับเป็นเจ้าของร้านครับผมร้านลาบพะเยาครับทำไมต้องเป็นพะเยาลาบสามดั้งเดิมของพะเยาคือพะเยาครับแต่ว่าเป็นคนที่นี่ป่ะ
เป็นคนเชียงใหม่ครับอ๋อเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับแล้วทำไมมาทำธุรกิจเปิดร้านอะไรอยู่ที่นี่ก็อยากมาลองที่สงบสงบดูฮะเชียงใหม่มันวุ่นวายครับแล้วย้ายมานานหรือยังห้าปีแล้วครับ5ปีแล้วตลอด5ปีที่ผ่านมาก็เปิดร้านนี่เหรออ๋อเจ๊งมา5ร้านแล้วครับโอ้ใช่ปีละร้านหนูใช่ครับผมอันนี้ที่เสิร์ฟมาเป็นลาบอะไรฮะลาบหมูครับผมลาบหมูแล้วถ้าอย่างนี้จะเป็นลาบอะไรคะอะไรคะลาบลอยครับถูกต้องครับก่อนนั้นอยู่เชียงใหม่ทำอะไรอ่ะตอนอยู่เชียงใหม่เมื่อก่อนเดินแบบครับอ๋อเดินแบบวันนี้ก็เพิ่งเดินแบบมาที่ไหนคะแบบในสุ่มไก่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้28ครับอ๋อ28ก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วใช่ต้องการอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวใหญ่ฮะอ๋ออยู่คนเดียวดีกว่าครับครอบครัวเดียวคืออยู่คนเดียวเดี่ยวเกินแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรที่มันที่นี่ต้องทานนอกจากลาบอ๋อมีส้มตำยมทูตครับฮะแซ่บสะใจเหมือนอยู่ใกล้นรกไม่ต้องกินส้มตำตอนนี้เพราะเราก็เหมือนอยู่ใกล้นรกอยู่แล้วดับกรรมไม่เยอะตื่นที่มึงไงอ่ะเห็นบอกว่าเคยไปออกรายการเทคอะไรนะอ๋อเทคเนียวครับอ๋อใกล้กันเลยเทคอะไรอยากคุมก็ว่าตอนนี้เมาอยู่ใช่ไหมฮะอองอองเรียกว่าอองบอกแล้วว่าวันหลังดูวันเวลาหมดอายุบ้างนะเวลากินอ่ะค่ะเป็นคนติดตลกฮะหัวก็ตลกขนาดไหนถึงจะติดสเปคของเราเป็นแบบไหนของผมไม่มีครับไม่มีสเปคเลยหรอโต๊ะได้ไหมโต๊ะได้ไหมให้มันมีเนื้อมีหนังมีชีวิตใจหน่อยยังไงก็ได้อยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ครับไม่ชอบอยู่กับหลวงพี่ก็สบายใจนะหลวงพี่หลวงพ่ออย่างเงี้ยไม่ควรทำมาอันนี้นี่ไปเรื่องไหนหัวใจเรื่องหัวใจแล้วมีแฟนหรือยังมีแล้วครับอ้าวดีนะเมื่อกี้ไม่ลงทุนหนิบนะมาก่อนนะมีเสียแรงเปล่าอีกจริงโชคดีไม่ได้เติมแก้มเพิ่มเติมแก้มเพิ่มเติมปากเพิ่มนะเสียใจกว่านี้อีกปกติเป็นคนรักสุขภาพอย่างนี้แหละคะทำไมกล้ามมันแน่นจังเลยพี่สุดเออแน่นจริงลาบครับลาบลาบจริงโหทั้งลาบทั้งตำครับอ๋อแล้วกล้ามก็ขึ้นเฮ้ยอันนี้กล้ามขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะแต่จับอย่างนี้จะมีอย่างอื่นขึ้นนะคะมีลูกค้าเคยเข้ามาแล้วแบบไม่ได้สนใจแค่อาหารไม่สนใจเจ้าของร้านด้วยอย่างเงี้ยก็มีแซวบ้างครับแซวอะไรบ้างที่เราเคยเจอแซวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาบ่อยๆอะไรแต่จริงๆพอมองใกล้ๆเป็นคนหน้าแบบดูแล้วเป็นคนหน้ามีอะไรเนี่ยอ๋อแบบโครงดีโครงครบอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรด้วยกันไหมแซวแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยทำตัวอย่างให้ดูแซวแบบนี้หรือเปล่าไม่มีขนาดนี้ไปอะไรใช่ไหมในใจเขาบอกจะเกินหนึ่งนะฝากร้านหน่อยดีกว่าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดพะเยาครับถ้าว่าจะไปตึกแกมมี่แล้วผ่านจังหวัดพะเยาพอดีแวะมาได้ครับฝากด้วยนะครับแค่นี้เชิญชวนหน่อยสิบอกข้อดงข้อดีอะไรนู่นนี่ใครที่ผ่านทางพะเยานะครับผ่านไม่ว่าจะผ่านทางลำปางหรือว่าเชียงใหม่ก็ร้านผมอยู่ตรง3แยกพอดีครับงั้นก็ฝากร้านด้วยโอเคเวลาเรากินอาหารแบบส้มตำหรือว่าเวลากินลาบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแซ่บไงไม่มีอะไรหรอกบอกแค่นั้นแหละมันก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากบ้างความสะอาดของช่องปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีกิฟต์เซตจากซิสเต็มมามาบอกให้นะคะครับใหม่แป้งสีฟันซิสเต็มมาแอนติแบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแป้งค่ะWhat?
ใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยเอาคุณผู้ชมอย่างที่บอกที่นี่เขาทำหัตถกรรมสารเข่งสารสุ่มก็เพราะว่าที่นี่เขาปลูกต้นไผ่เองนี่ไงที่เราสงสัยว่าทำไมไผ่มันยาว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 นี่แหละแล้วก็ตรงโซนนี้นะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่อุโมงค์ต้นไผ่เออเขาจะปลูกเป็นแบบสวนไผ่เต็มไปหมดอย่างนี้สวยเนาะทุกคนเฮ้ยอย่าเอาผมมาเล่นโอ้โหอีพ่อตุ๊กเด็กอีพ่อตุ๊กเห็นวิกไม่ได้เลยอีปอนไม่ได้สุดเบื่อไอ้พวกตุ๊ดเด็กเนี่ยผมมีแก๊งมานั่งกันนะเดี๋ยวเราถ่ายวันวีออนท็อปที่บริเวณอุโมงค์ไม้ไผ่ตรงนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเนี่ยคือเห็นอุโมงค์ต้นไผ่เห็นป่าไผ่อย่างเงี้ยแล้วอ่ะเราก็จะให้บรรยากาศแบบนึกถึงบรรยากาศแพนด้ามีแพนด้าแล้วก็อ่ะให้งั้นเราถ่ายแพนด้าเห็นหมีไหมงั้นไม่เอาละกันเดี๋ยวเจนี่มันจะโชว์หมีอีกนะไปป่าพายบรรยากาศแบบจีนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ่ายรูปวันนบีออนท็อปกันในคอนเซปต์จอมยุทธค่ะค่ะถ่ายโดยจอมแหมหันกล้องไวเลยนะหันกล้องไวเลยนะเราอ่ะเราป่าพี่ป่าเป็นเพลงไหนเนี่ยทำไมอ่ะเรื่องมันอ๋อนั่นยิบมันสนับสนุนโดยซันซิลผมคืนทรงสวยเป๊ะบรรยากาศป่าไผ่แล้วก็ภาพยนตร์จีนที่ทำให้ดิฉันนึกถึงนะคะเวลาเห็นบรรยากาศป่าไผ่แบบนี้นะคะก็คือเรื่องจอมใจบ้านมีดบินนะคะรอบนี้ก็เลยจะขอเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นจางซีอี้นะคะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าจอมใจบ้านมีดบินค่ะหนังจีนที่เหมาะกับนางที่สุดอะเรื่องอะไรคะไม่ใช่นางพญาผมขาวนะเรื่องอะไรคะนางพญาผมน้อย หนังจีนอะเป็นหนังจีนกำลังภายในอของนางเป็นกำลังภายในอะไรวะภายในอะไรคะภายในถ้ำ อุ้ยวันนี้ผ้าก็เหมือนผมนางนะทำไมคะบางเหมือนกันเลย พี่กอล์ฟขาพี่กอล์ฟอะเอาไปทำสุ่มได้กี่อันเหรอ เวลารีดออกมาได้กี่เส้น ถ่ายในป่านางชินเลยสมัยนางเกิดยังไม่มีชักโครกไม่ใช่คนละถ่ายวัดอะเศร้าหลินรูปนางอะเศร้าจังไม่มีคะแนนเลยเศร้าจังพี่กอล์ฟอย่าถ่ายกับป่าไผ่เลยถ่ายกับป่าได้ดีกว่าป่านี้ทำไมยังโบราณอยู่อีกนางไม่เหมาะกับการเป็นจักรพรรดินี่หรอกอะไรอ่ะจะแพ้ดิเนี่ยจะแพ้ดิเนี่ยคนจีนเขาต้องมีแซ่นางอะเหมาะกับแซ่นี้แซ่อะไรฮะแซ่ตั้งตั้งอะไรคะชื่อตั้งตรงนี้พี่กอล์ฟแซ่เฉินก็ได้เฉินอะไรฮะเฉินไปท้ายที่อื่นวิวสวยๆท้ายให้มันนักกระยัดได้งงนางน่าจะแซ่หลิวนะหลิวอะไรอ่ะหลิวๆอีด๊อกแสงจะหมดแล้วไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายหลิวอ๋อมีนี้นักร้องจีนชื่อไช่อี้หลินค่ะอันนี้ไปอยู่กับเขาได้เป็นญาติกับเขาได้ชื่อว่าไช่อีแก่อี้หลินมึงก็อยู่ได้เป็นไช่อีมึงก็ได้ไช่อีอ้าวอีแกงก็ได้ไช่อีจอมยุทธหญิงอย่างดิฉันที่มีกระบี่เป็นอาวุธค่ะมาท่องยุทธจักรนะคะเพื่อจะดูว่าตรงไหนนั้นจะมีหน่อไม้จะได้เก็บเอาไปทำหน่อไม้ต้มกินนะคะไม่ใช่ค่ะดิฉันจะมาฝึกวิทยายุทธในนี้ค่ะให้เหมือนกับละครเรื่องนี้ค่ะกระบี่เย้ยยุทธจักรค่ะรู้จักไหมแต่งโดยกิมยงอย่าเป็นยุทธจักรเลยหน้ามึงเหมือนกงจักรมากบานบานแบนๆใหญ่ๆฉันโทษค่ะเวลาเราเหาะไปตามกิ่งไผ่ต่างๆเนี่ยหน้าเราต้านลมเยอะไหมคะพูดถึงการถ่ายรูปถ่ายจีนอ่ะนางมีความเก่าเหมือนกันนะยังไงคะเก่าเจ้งนี่เก่าหนึ่งเหมือนกันนะอะไรคะเก่ากูไม่โหวตให้มันหรอกถึงนะตายแล้วการใช้พร็อพเป็นกระบี่เนี่ยก็บอกบ่งบอกตัวตนหล่อนเหมือนกันเนาะทำไมคะเป็นพวกขาฟันกับเป็นพวกชอบแทงอุ้ยเป็นสามเสียบเป็นรูปนะเป็นรูปถ่ายเป็นโปสเตอร์หนังสิให้นางถ่ายเป็นโปสเตอร์หนังหนังอะไรภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดโตเยใครจะเย
กอดกอดโบบนหัวใช้เสร็จแล้วจะใช้ต่อไหมทำไมยืมได้เปล่าทำไมมัตตสังเจนนี่อ้าวแล้วเข้าทางเราแล้วเหรอพอดีไม่ได้มึงไม่เหมือนไปท่องยุทธจักรเลยอะเหมือนอะไรคะไปวิปัสสนามึงก็ไม่ต้องไปท่องยุทธจักรมึงไปท่อง ABC ให้มันได้กันเถอะไปท่องกับกูไหมล่ะนรกน่ะฮะนี่แต่ทุกคนมีโบหมดเลยหนูไม่มีโบอะโอขาโบราณอ้าวหนูไม่เอาค่ะวันนี้นะครับมาเป็นนางพญาที่มีกระบี่เป็นอาวุธคู่ใจนะฮะทีนี้ก็เลยใช้คอนเซปต์ที่โชว์ความสามารถเกี่ยวกับกระบี่ของเรานะฮะนั่นก็คือเพลงกระบี่สถานโลกันมึงไม่ให้จอมยุทธหรอกมึงอะจอมปลวกนางเขาไม่ใช่จอมยุทธหรอกนางเขาเป็นจอมคุดยังไม่ได้ขนคุดก็เรียกว่าจอมคุดถ้ามึงเนี่ยกันยุงได้แล้วจะต้องใส่ผ้าอะไรถึงกันมึงออกมาจากชีวิตพยันจริงด้วยค่ะเราต้องไปหาพยันมาใส่ไม่ใช่พยันที่เป็นอักษรนะพยันเจนมึงกับไม้ไผ่ก็เหมือนกันนะมีกระบอกเหมือนกันกระบอกไปแล้วว่าน่าเกลียดจะทำอีกไม้ไผ่เนี่ยสูงเสียดฟ้าตัวมึงเนี่ยน่าโดนเสียดสีจอมยุทธอ่ะเขาต้องท่องยุทธจักรอย่างมึงอ่ะท่องได้อย่างเดียวกุศลาธรรมจอมยุทธอ่ะเขาพักลงเตี้ยมอย่างหล่อนน่ะพักลงผีจอมยุทธเวลาเขาถ่ายทำมาเขาใช้ขึ้นสลิงของหล่อนทำไมเขาใช้โยงสายสินแทนล่ะจอมยุทธเวลากันอยู่เยอะเวลาเดินทางเนี่ยเขาเหยียบยอดไผ่ทำไมเพื่อนที่เดินทางกับมึงเขาเหยียบยอดหน้ามึงเจนระวังฉันทำไมคะชันสูตรระวังหลบเร็วเดี๋ยวศพไม่สวยหนีเร็วหนีทุกคนทิ้งกูไปหมดเลยอ่ะหลังจากที่ปล่อยให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะพี่กอบและก็พี่กอนเนี่ยเฉลยคู่กันมาตั้งนานแล้วครับวันนี้ก็เลยเป็นเวรกรรมนะคะที่ทุกคนก็หนีมักเน่คนนี้ไปหมดอีกคนก็หนีไปประชุมพี่กอบก็หนีไปเลยน่าจะได้ยินเสียงของไดโนเสาร์กลุ่มใหญ่วิ่งมาน่าจะก้มฟังที่พื้นแล้วก็ได้ยินเสียงม้าเร็วนางก็เรียบวิ่งหนีออกจากออฟฟิศไปตั้งแต่เช้าหาตัวไม่เจอตอนนี้ทีนี้ก็เลยต้องรับหน้าที่ถ่ายเฉลยคนเดียวนะคะรับหน้าที่ทุกอย่างนะคะตั้งแต่พวกเสียงเรื่องเสียงนะคะเรื่องไฟเอาไปตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะนี่แต่การเองเอาไม่ใช่เหรอมาเฉลยรูปกันนะคะเทปพยาวจอมยุทธจอมใจบ้านมีดบินจริงๆน่าจะบินไปปักที่อกนางให้นางเคลื่อนไหวสักหน่อยเนาะมีดน่าไปปักให้นางรู้สึกสะดุ้งเล็กๆเนาะดูนางดูแข็งเป็นหมดเลยโอ๊ยแต่ภาพภาพพงภาพผิวนางสวยนะตานางก็มีความปลอมเหมือนหุ่นมาดามทุกโซ่เลยเพลงกระบี่สถานโอ๊ยพอดีฉันเองทำไมเรื่องด่ามันเยอะจังวะดูสกปรกไปหมดเลยอ่ะในตากูก็แข็งเหมือนกันนะแต่แข็งแบบมีความรู้สึกอ่ะไม่ใช่พี่กอบแข็งโอ้ยของอีจุมภาพก่อนหน้านี้น่าจะมีคนกระโดดถีบอกมันหรือเปล่าหล่อใช่ไหมกำลังจะเซนลมขึ้นมาเลยเป็นคนแบบแล้วเป็นศัตรูเนี่ยจอมยุทธกระโดดถีบอกนางเนี่ยแล้วก็ปลิวเหมือนโดนถีบอกให้ใครเป็นคนเลือกคะคนเลือกก็คือคนที่เดินเที่ยวแถวเยาวราชคนที่ชนะก็คือว่ากูไม่น่าจะชนะอยู่แล้วแหละกูจะดีใจแบบปลอมๆเพื่อพี่ๆก็ไม่อยากทำสักเท่าไหร่ไปหาอีจุ่มไหมพอนี้ว่าอีจุ่มไม่อีจุ่มก็พี่กอบที่ชนะปะให้มันดีใจเท่าหน่อยถ้ามันชนะอย่างงี้ไปต้องไหมอันนี้ไม่ต้องหรอไปอ้าวก็ติดไปไหนอะฮะให้เขาติดกลับแล้วกลับแล้วเดินสวนกันอ้าวกลับแล้วงั้นให้คิดช่วยเป็นพยานแล้วกันทำไมเกิดอะไรขึ้นจะมาหาพี่กอจี
แล้วก็จะมาเฉลยรูปกันแล้วก็คิดว่ารูปฉันไม่น่าจะชนะเฮ้ยกูสกปรกมากของพี่เจนนี่ดูดีอ่ะอันนี้คือเพราะอยู่กับฉันหรือเปล่าอะไรพวกนี้รู้ได้ไหมวะคนที่ชนะก็คือ道自在山坡高处未算高命运在冷笑暗示前无路浮云由身边发出景物你เห็นไหมบอกแล้วเนี่ยอุตส่าห์อุตส่าห์กะจะขึ้นมาหาบอกว่าคิดด้านนางน่าจะชนะเหมือนยิงสาวซามูไรอันนี้ดูดีก็คือให้เป็นพยานว่าแม่ก๊อตชนะโอเคอ่ะดีใจกับจุมด้วยละกันเนาะถือว่าคะแนนก็ยังอยู่ในหนองน้ำของเราในคู่ของเราไม่เทไปทางก๊อตไม่เทไปทางแป๋มก๊อปอย่างงี้เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com New Yaris Yes That's Right สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิสิบบาทที่นี่คือตลาดอะไรคะคุณพี่ถนนคนเดินกวนพะเยาจ้ะถนนคนเดินกวนพะเยามันมีวันอะไรบ้างคะคุณพี่วันศุกร์กับวันเสาร์คุณพี่ขายถุงเท้าคู่กับผักก็มาอยู่คนละคลาสสูงกว่านะอ๋อคลาสสูงกว่าอุ๊ยแบ่งชนชั้นวรรณะนะคะคุณเลือกไม่เป็นเลยเราเนี่ยค่ะยังบอกว่าพี่ขายถุงเท้ากับไอ้นั่นผักด้วยกันไงปลายเห็นไหมตลาดนี้นั้นมีดีไปต่อปากต่อคำต่อราคาไปเหมือนตุ๊ดฝาแฝดใช่พี่น้องถ้าเกิดว่าไปเล่นละครเป็นตุ๊ดฝาแฝดได้นะเราก็พูดอะไรพร้อมๆกันเอกับบีช่วงนี้ช่วงอะไรต่อปากต่อคำต่อราคาแฝด AB จองน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าถูกกว่าที่ airasia.com สวย2ตัวเท่าไหร่นะคะแล้วเขียวมีตัวเดียวเหรอ2ตัวแล้ว64อ๋อ2 ตัว 150ได้ไหมแหมมาต้องไกลรู้แต่ผิดข่าวยายยายอยู่กรุงเทพนะอยู่บางแคอ้าวหนูก็อยู่บางแคอยู่บางแคอ้าวยายอยู่ตรงไหนของบางแคอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ะอ้าวโรงเรียนอัสสัมชัญเด็กๆหนูเรียนที่นั่นนะเหรอยายอยู่เดียวนั่นน่ะเหรอ2ตัว150ละกันกัน3ตัว200ได้ไหมคุณแม่เดี๋ยวถามพ่อก่อนตัว200ได้ป่ะแม่ตาเดี๋ยวกางเกงเนี่ยผู้ชายต้องมาซื้อเยอะใช่ไหมคุณแม่ใช่โอ้โหเป็นไงบ้างผู้ชายพะเยาเป็นไงบ้างคุณแม่หล่อทั้งนั้นเลยโอ้ยจริงโง่วัยรุ่นอย่างนี้เหรอไอ้เปี่ยมเหมือนดารานี่น่าหล่อๆเหมือนใครฮะเหมือนหนูอะป้าเหมือนหนูด้วยหรอหนูรอดเหรอคุณป้าสวยที่หนูสวยใช่ไหมมะม่วงอร่อยอร่อยอร่อยไม่เชื่อหรอกกันนะจ้าอร่อยอร่อยจ้าต้องยาวๆข้างอื่นยาวๆได้ไหมข้างอื่นยาวๆหนูสวยไหมสวยสวยสวยจ้าสวยยังไงคะสวยสวยขอบคุณนะคะยาย่าขนมบ้าบินยาย่านี่คือใครคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากลองชิมจริงเลยอ่ะคุณแม่ก็ชิมดิแล้วใครจะกล้าแล้วว่าตอนนี้ใครจะกล้าแล้วว่าเดี๋ยวซื้อเลยก็ได้20บาทใช่มั้ยคุณแม่อ่ะแบบไหนอยากลองชิมจริงเลยอ่ะชิมดิงั้นหนูซื้อเลยก็แล้วกัน20บาทใช่มั้ยคะคุณแม่จ้าไส้กรอกอีสานหมูล้วนหมูล้วนอันเนี้ยไม่ได้ถามเชิงไส้กรอกก็ได้เป็นการถามเชิงการแต่งตัวก็ได้นิดโจ๊กนะเขาไปถามว่าเปรี้ยวไหมคะนี่แบบธรรมดาค่ะเปรี้ยวเป็นปกติที่เราแต่งตัวเป็นปกติการแต่งตัวเปรี้ยวเป็นปกติธรรมดาถ้าถามฉันเปรี้ยวไหมคะไม่ค่ะผมเฉยๆขอบคุณนะคะได้ค่ะมีสวัสดีทำไมลูกชิ้นลูกมันอวบใหญ่อย่างนี้ทั้งสี่ขาเป็นไม้เดียวก็อิ่มเลยค่ะไม้เดียวอิ่มสโลแกนอันนี้เอ็นเนื้อค่ะนี่เอ็นหมูจ้ามึงตามองหน้ากูใหญ่แล้วกำมืออย่างนี้ไหมกำมืออย่างนี้ไม่คราวนี้มันทำอย่างนี้มันถือกล้องไว้แล้วมันมองหน้ากูเฮ้ยจะไปจริงเหรอจะไม่ซื้อจริงเหรอ
่ขนมมันตัดคืออะไรคะคุณพี่เป็นขนมที่ทำจากมันสำปะหลังและเราก็ไม่ได้ตัดเองใช้ให้มันตัดใช่ค่ะก็เลยเรียกขนมมันตัดลองชิมดูไหมคะเคยสั่งผิดเป็นสั่งแบบขนมมันสัตว์ไหมคะพูดเร็วๆเหมือนขนมมันตัดขนมมันตัดเออสนุกสนานมากเป็นขนมโบราณค่ะเอาไปขนมโบราณก็เรียกว่าขนมพี่กอบก็ได้อยากกินขนมมันนะขนมมันกล่องนึงเมื่อกี้อยากกินอะไรขนมมันกล่องนึงเอ้ามึงก็ซื้อกินเองทำงานมีหน้าที่แล้วมีการมีงานมีเงินพี่ขนมกูกล่องนึงดิติดตามรายการเดินนะคะขอบคุณค่ะมันม้วนม้วนอุ้ยแป้งไงในโทรทัศน์ก็ตัวจริงชอบดูพวกพี่มากเลยอ่ะชอบดูตอนที่ว่าถ่ายที่ว่าทำท่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยด่ากันเราจำคำด่าได้ไหมมีเรามีจำคำด่าไปใช้บ้างไหมสมมติว่าเป็นคอนเซ็ปต์ถ่ายรูปไข่นกกระทาถ่ายรูปแบบถุงไข่นกกระทาเจหล่ะเดี๋ยวถ่ายกับขนมไข่นกกระทาเลยถ่ายขนมไข่ไม่ต้องด่าแล้วสมมติอันนี้สาธิตให้ดูคิดว่าขนมเรากับพี่เจนนี่อะไรอร่อยกว่ากันขนมหนูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นนะกินได้เลยพี่กินอร่อยเราลองกินสีม่วงหน่อยกินได้เลยพี่กินเถอะอร่อยมันม่วงมันจะหวานใช่ไหมหวานหวานเหรอชอบมากเลยแล้วทำไมเราไม่ขายกุ้งเต้นอ่ะเต้นไม่เป็นนะคะขายกุ้งเต้นสิอาทิตย์ที่แล้วหล่อนก็จริงจังกับการช้อปปิ้งของพื้นเมืองมากอาทิตย์นี้หล่อนก็ชอบจริงจังกับการของกินมากโอ้ยได้ทุกร้านเลยอ่ะหรือว่าเราหิวกันนะอุ้ยคุณแทนนี่เขาให้มายังไม่ได้ว่าจะชิมเลยเออแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเพราะเราหิวเลยแต่ตลาดนี้ดูของกินแบบดีมากเลยนะกุ้งนี่แค่ตับดูก็รู้แล้วว่าอร่อยหรอชิมสิความกรอบมันดีมากเลยที่สำคัญนะคะเพราะค้าแม่ค้าตลาดนี้ก็น่ารักเมามอยกันไปตลอดทางเลยนะคะถูกต้องจนกระทั่งเราไปสะดุดตาตอนแรกสะดุดตากับชื่อร้านก่อนยาย่าขนมบ้าบินเราไปถามคุณพี่ว่ายาย่านี่ชื่อเดิมเลยหรอป้าค่ะสร้างขึ้นมาชื่อจริงคืออะไรสุกัญญาคุณพี่สุกัญญาก็ถามพี่แบบนี้ตรงอยากลองกินอ่ะนับภาษาแหละคือปกติแต่ละร้านพอเราไปยืนนานๆเขาก็จะแบบชิมได้นะคะเราก็จะได้ร้านไหนยังไม่พูดให้ชิมเราก็ต้องพูดคุยจนกว่าจะบอกว่าให้ชิมได้อันนี้หนูก็เลยพูดไปเลยบอกคุณพี่ยาย่าว่าหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะชิมดิไม่กล้าเลยก็เลยตัดสินใจแบบว่าอ่ะงั้นหนูซื้อชุดนึงก็แล้วกันค่ะ20บาทใช่มั้ยคะจ้าเขาไม่ได้ใจอย่างเดียวเขาคลี่ถุงด้วยเร็วมากจังหวะคลี่ถุงคือเร็วมากจังหวะคลี่ถุงคือได้มากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมอบตำแหน่งคำคมกาละแมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ให้กับพี่สุกัญญาหรือคุณพี่ยาย่านะคะกับคำคมกาละแมที่ว่าเป็นคำคมกาละแมเกี่ยวกับเซตการขายค่ะชิมดิจ้าเอาไปใช้คู่กันได้เอาไปใช้คู่กันได้สำหรับแม่ค่ะรับเสื้อยืดจากเธอเที่ยวไทยไปนะคะคุณพี่ยาย่าหรือคุณพี่สุกัญญานะคะรอบนี้ถือว่าได้เห็นแบบวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านและก็ได้เห็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวพะเยาที่เขาเปิดเป็นแบบศูนย์ท่องเที่ยวให้เราไปท่องเที่ยวเรียนรู้ได้ด้วยเราไปพอเพียงที่นั่นแล้วก็ไม่มาพอมาเรามาไม่พอเพียงที่ตลาดนี้ก็คือเราซื้อทุกร้านอย่างไม่พอเพียงเนี่ยต้องกินต้องหาสมดุลชีวิตตรงนี้อาฝากอันนี้ละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมนะเวลาพูดถึงพอเพียงเราจะคิดว่าเออเราต้องแบบเหมือนที่เราไปเที่ยวกันวันนี้ต้องแบบทุกอย่างปลูกผักกินเองเกี่ยวข้าวเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะจ๊ะเธออย่างเราคนเมืองเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตพอเพียงได้เหมือนกันใช่และจริงๆพอเพียงก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องขี้งกเราต้องประหยัดมากประณีตีเหนียวพอเพียงก็คือไม่ไปเดือดร้อนใครไม่ไปเบียดเบียนใครถูกต้องนะคะฝากเรื่องนี้ไว้นะคะส่วนใครอยากมาเที่ยวดูวิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวพะเยาก็ลองมาเที่ยวตามแบบเราได้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมทัวลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนติแบกมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะแล้วก็ขอบคุณสารที่ถ่ายทำของเรานะคะโฮงเฮียนกวนพะเยาค่ะค่ะแล้วก็หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพอเพียงบ้านบัวค่ะเออฝากไว้คิดวันนี้นะคะยายฝากมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนะคะข้อคิดจะสีเทยค่ะหัวหายไม่เสียดายเท่าเล่าหก
เดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบนี้แล้วแหละหมายถึงยายอะนะยายสำคัญแล้วเดี๋ยวเล่าอย่างเดียวสำคัญสุดเลยถูกต้องเดี๋ยวไปทำเล่าหกบ้านแบบแบบแล้วดูว่ามันจะด่าไหมปีใหม่แล้วต้องไปดูปีใหม่บ้านคนโตยายหน่อยใช่ค่ะจะเละเทะขนาดไหนนะคะเราติดตามได้ไฟนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนจะรายการสดเลยเวลามันหมดเลยวะต้องแบบต้องรีบไปเร็วต้องไปเถิดเที่ยวไทยBye.